จากสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยเมียนมาตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยการเฝ้าตรวจทางอากาศตลอด24ชั่วโมงโดยนอกเหนือจากการส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 บินคุ้มครองความปลอดภัยบนน่านฟ้าในพื้นที่อำเภอแม่สอดแล้วยังได้นำอากาศยานไร้คนขับพิสัยกลางแบบ Dominator XP ไปร่วมปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแนวชายแดนด้วย Dominator XP เข้าประจำการในกองทัพอากาศเมื่อวันที่1กันยายน2566เป็นอากาศยานไร้คนขับหรือว่า UAV แบบเพดานบินปานกลางหรือ MALD แบบแรกของประเทศไทยประจำการในกองบิน3จำนวน3เครื่องปัจจุบันมีที่ตั้งชั่วคราวในพื้นที่ของกองบิน4อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อรองรับภารกิจการบินลาดตระเวนตามแนวชายแดนและภารกิจที่ไม่ใช่การรบเช่นการค้นหาผู้ประสบภัยหรือการเฝ้าระวังไฟป่าเป็นต้นนับเป็น UAV ที่มีขีดความสามารถรอบด้านทั้งด้านการทหารและการสนับสนุนฝ่ายพลเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมาย Dominator XP มีพื้นฐานมาจากเครื่องบินฝึกแบบ DA-42 Twin Star ซึ่งผลิตโดยบริษัท Diamond Aircraft ของออสเตรียเป็นเครื่องบินธุรการ4ที่นั่งโดยบริษัท Aeronautics ของอิสราเอลได้ดัดแปลงนำระบบควบคุมการบินระยะไกลและถังเชื้อเพลิงมาแทนที่ห้องโดยสารตัวเครื่องมีความยาว8เมตรระยะระหว่างปลายปีกทั้งสองข้าง 13.42 เมตรน้ำหนักรวม 1,200 กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์ใบพัด2เครื่องยนต์ทำความเร็วได้190นอตเพดานบินสูงสุด 30,000 ฟุตปฏิบัติภารกิจได้นาน28ชั่วโมงนอกจากภารกิจด้านข่าวกรองแล้วยังสามารถใช้ในการสำรวจความสูงของภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์เส้นทางน้ำการบินสำรวจและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติการสำรวจและรายงานสถานภาพการจราจรในห้วงเวลาวิกฤตรวมทั้งการรายงานสถานการณ์แบบเทียบเท่ากับเรียลไทม์เพื่อช่วยให้หน่วยงานของรัฐบาลสามารถตัดสินใจในเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพด้วยสายตาอันกว้างไกลของ UAV นั่นเองติดตามรายงานพิเศษเที่ยวเล็บกองทัพซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป